สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันข่าวครับอยู่กับเรา2คนครับผมนันทวัฒน์สุขแก้วครับค่ะดิฉันอนุณภัทรค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นอีก1วันค่ะที่หลายๆท่านนะคะจะจับตาสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากที่เมื่อวานค่ะฮุนเซนนะคะได้เข้าเยี่ยมคุณทักษิณที่บ้านจันทน์สองลาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เจอปรากฏการณ์ค่ะชาวเสื้อแดงนะคะไปที่หน้าบ้านจันทน์สองลาบค่ะคุณผู้ชมนะคะโดยบอกว่ายังรักคุณทักษิณเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าหมดศรัทธาแน่นอนค่ะว่าถ้าเป็นประโยคนี้หลุดออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะเทือนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าในเรื่องของชาวเสื้อแดงกับคุณทักษิณเนี่ยต้องบอกว่ามีความแบบสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกันมานานมากตั้งแต่สมัยนะคะคุณทักษิณออกนอกประเทศไปแล้วก็ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอดเราก็ไม่รู้ว่ามันมีจุดไหนจุดพลิกแพงนะคะที่ไปถึงจุดที่เป็นประโยคออกมาว่ายังรักนะคะแต่ว่าหมดศรัทธาแน่นอนค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะคนที่มาเนี่ยเป็นเสื้อแดงจริงๆไหมหรือว่าเป็นแบบการแสดงมาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนมิตรแท้อันไหนมิตรจริงอันไหนนะคะของแท้อันไหนของปลอมเพราะว่ามันหน้าตาเหมือนกันไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมคนที่เขายิ้มให้เราในวันนี้ไม่ได้แปลว่าวันข้างหน้าเขาจะเอามีดแทงข้างหลังเราไม่ได้นะคะไว้ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะให้มีสติแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเวลารักใครอย่าไปรักมากเผื่อใจไว้เกลียดเขาบ้างเวลาเกลียดใครก็อย่าไปเกลียดมากเผื่อใจไว้รักเขาบ้างประโยคนี้ไม่ใช่ส้มพูดเองทำตัวเป็นนักปรัชญามานั่งทรงนั่งสอนไม่ใช่ค่ะประโยคที่ได้กล่าวไปนั้นเป็นประโยคที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาเป็นระยะเวลา100ปีแล้วส้มอ่ะได้มีโอกาสไปอ่านมาแล้วก็เก็บมาคิดแล้วก็มาเทียบกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นว่าเออจริงเนาะคนเราเนี่ยเวลารักใครอย่าไปรักมากเผื่อใจไว้เกลียดเขาบ้างเวลาเกลียดใครก็อย่าไปเกลียดมากเผื่อใจไว้รักเขาบ้างเพราะว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอกิ้งก่าหรือว่าจิ้งจกที่ว่าเปลี่ยนสีเร็วนะคะคุณผู้ชมก็ยังสู้ใจคนไม่ได้มันเปลี่ยนกันแบบวินาทีต่อวินาทีนี่เราพูดเป็นในเรื่องของกลางๆนะคะเพราะว่าเห็นในส่วนของโอ้ไปร้องไห้หน้าบ้านเขาทั้งที่เอาจริงๆนะพูดตามหลักความเป็นจริงเลยการที่เราจะร้องไห้เนี่ยอันดับแรกเลยญาติโกโหติกาเหรออันดับแรกประเด็นแรกก่อนคือแบบเป็นญาติเหรอหรือยังไงคืออันดับแรกเลยเนี่ยเป็นญาติฝ่ายไหนเหรอคือสิ่งที่เวลาที่เราจะเสียใจหรือว่าแบบจะต้องแบบให้ความสำคัญกับอะไรแต่นั่นแหละค่ะอันนี้คือประเด็นอันที่หนึ่งถ้าเรามาแจกแจงกันด้วยสตินะคะคุณผู้ชมอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเวลาไปร้องไห้เสียใจให้ใครอ่ะเป็นญาติฝ่ายไหนเหรอเขามีบุญคุณอะไรหรือว่าโดยตรงเกี่ยวเนื่องอะไรยังไงบ้างไหมหรือยังไงหรือว่าเป็นทางอ้อมหรือจริงๆที่เรามองว่าเป็นบุญคุณอ่ะมันคือหน้าที่มันเป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบแล้วหรือเปล่าหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาที่อ่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างท่าส้มเนี่ยเป็นปฏิบัติรับหน้าที่ราชการนะคะซึ่งส้มกินเงินจากภาษีของประชาชนส้มไม่ได้เป็นคนที่มีบุญคุณกับประชาชนนะมันเป็นหน้าที่ที่ต้องมาทำเพื่อประชาชนอ่ะก็คุณมาทำอาชีพราชการถ้าคุณไม่ทำเพื่อประชาชนแล้วคุณไปทำอะไรอ่ะไปเหยียบหัวประชาชนเหรอหรือยังไงตำแหน่งก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นผู้แทนใช่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอาสาสมัครเป็นผู้แทนของราษฎรเราแยกแยะแจกแจงในบริบทก่อนเลยว่าก่อนที่จะนับบุญคุณเนี่ยย้ำเสมอว่าคำว่าบุญคุณอ่ะคุณต้องให้โดยที่ไม่ได้มีผลอะไรตอบแทนต่างตอบแทนซึ่งกันและกันอันเนี้ยผลประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์เนี่ยเรียกว่าเป็นบุญคุณได้เต็มปากเต็มคำแต่ถ้ามันมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันอ่ะคุณอย่าไปแบบอุปโลกว่าตัวเองเป็นผู้มีพระคุณเขามันไม่ได้มันน่าเกลียดคือแบบมันน่าเกลียดอ่ะคือเราต้องแยกบริบทอะไรต่างๆก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมั่วมันลุมมาตุ้มเสียอกเสียใจกันบางคนก็เสียอกเสียใจเสียสติฟั่นเฟือนไปก็มีจิตบิดเบี้ยวจิตเพี้ยนไปเลยก็มีในเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะเราต้องแบบคุยกันอย่างตรงไปตรงมาในประเด็นสังคมไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะส่งต่อวัฒนธรรมแบบเนี้ยที่มันแบบมีความที่ไม่โปร่งใสความชอบมาพากลในการจัดบริบทของแต่ละอย่างเนี่ยสืบทอดต่อไปให้กับคนรุ่นหลังมันก็จะบิดเบี้ยวไปแบบนั้นนั่นแหละค่ะตรงนี้ในฐานะสื่อก็ต้องว่าแจกแจงกันตามความจริงว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องอยู่บนแบบสติบนความเป็นจริงซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะในขณะที่โอเคท่านทักษิณได้รับการพักโทษแล้วพี่น้องชาวเสื้อแดงที่เคยร่วมสู้มาล่ะแล้วเรื่องนิรโทษกรรมล่ะไปถึงไหนอย่างไรบ้างหลายคนก็ยังอยู่ในเรือนจำใช่แล้วในบริบท
แบบนี้ล่ะแล้วยังไงต่ออ่ะแล้วเราไปต่อสู้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นมาจากใครอะไรยังไงตรงไหนอย่างไรบ้างเราก็จะเห็นเลยว่าไม่แปลกหรอกที่เขาบอกว่าเป็นการปาหี่กันแต่อย่างที่บอกว่านอกในต่างๆเนี่ยเราไม่รู้เราว่ากันไปตามความเป็นจริงแต่อย่างไรก็ตามค่ะต่อให้เรารู้นอกรู้ในถามว่าหน้าที่อย่างเราเนี่ยไปทำอะไรได้ไหมไปเปลี่ยนหรือว่าไปตำหนิศาลหรือว่าตำหนิในส่วนของคำอภัยโทษไม่ได้คือณจุดนั้นมันก็คือไม่ได้เหมือนกันอย่างที่บอกว่าแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ต่างกันในฐานะที่เราเป็นสื่อก็ต้องให้กำลังใจกันแล้วก็เตือนสติกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในส่วนของความเป็นสื่อเราต้องให้แบบความบันเทิงความจะลงใจให้ในเรื่องของข้อมูลที่ถูกต้องให้กับผู้รับชมเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะแบบบิดเบี้ยวกันไปหมดสื่อก็มีความสำคัญแบบมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเตือนไปทางแบบทุกท่านด้วยว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยที่อาจจะมีความไม่ชอบใจในกลไกบางอย่างก็อยากให้มาอยู่ในจุดความเป็นจริงว่าเราอยู่ในกติกาขอบเขตแบบไหนถ้าหากว่าเราอยู่ในกติกาที่มันบิดเบี้ยวต่อให้เราพยายามจะเปลี่ยนไงมันก็บิดเบี้ยวค่ะและในขณะเดียวกันถ้าเราอยู่ในกฎกติกาที่มันถูกต้องยุติธรรมต่อให้เราอยากจะไปเหลี่ยมขนาดไหนเนี่ยคุณผู้ชมมันก็เหลี่ยมไม่ได้ทุกอย่างมันถูกต้องมันเป็นกลไกเกมของมันอะไรต่างๆเนี่ยและเผลอๆนะจะไปบิดเบี้ยวในส่วนที่มันกรอบถูกต้องยุติธรรมแบบนั้นนะยิ่งจะยิ่งเจ็บตัวเหมือนเรื่องราววันนี้ที่เราจะนำเสนอกันนะคะในส่วนของความคืบหน้านะประเด็นของดราม่าของบิ๊กโจ๊กกันคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นค่ะวันนี้นะก่อนที่เราจะไปดราม่าเรื่องของคนอื่นนะไปดูแบบข้ออัดข้อทำในเอามาตกผลึกนะเพื่อจะปรับใช้กับตัวเราค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บันใกล้ตัวของเรามากๆนั่นก็คือเรื่องภาวะเศรษฐกิจค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเศรษฐกิจนั้นยังฝืดเคืองถึงขั้นนะคะไม่กล้าที่จะใช้เงินกันเลยแม้แต่นะคะขนมราคา5บาทเนี่ยก็ยังคิดแล้วคิดอีกนี่เศรษฐกิจของเรานะคะมันตกต่ำถึงขั้นนั้นเลยหรืออย่างไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่ทางด้านรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจในประเทศค่ะซึ่งทางด้านคุณวิโรจน์วชิระเดชกุลรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจในประเทศบมจ.ศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งผู้ผลิตเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวได้ออกมาเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังชะลอตัวและประเทศไทยมีเงินทุนไหลออกอันดับต้นๆในอาเซียนทำให้ปัจจุบันยังอยู่ในสภาวะที่ขยับตัวไม่คล่องเงินงบประมาณยังไม่ออกและเงินลงทุนจากภาครัฐก็ยังน้อยทำให้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมายังเห็นภาพการใช้เงินของผู้บริโภคน้อยมีการเลือกซื้อแบรนด์ที่รู้จักมากขึ้นทำให้สินค้าใหม่ๆในตลาดประสบความสำเร็จน้อยมากขณะที่ภาพรวมตลาดขนมขบเคี้ยวปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 43,000 ล้านบาทเติบโต 3% ซึ่งเป็นการเติบโตของขนมขบเคี้ยวในบางกลุ่มเท่านั้นอาทิกลุ่มถั่วปลาอบขนมขึ้นรูปยังเติบโตส่วนกลุ่มมันฝรั่งไม่เติบโตเนื่องจากในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลงผู้บริโภคจะนิยมซื้อสินค้าราคาถูกโดยเฉพาะ5บาทซึ่งผู้เล่นหลักที่เน้นจำหน่ายราคา20บาทขึ้นไปทำให้จำหน่ายได้ในปริมาณน้อยสำหรับนะคะศรีนานาพรในช่วงที่ผ่านมาเน้นจำหน่ายขนมขบเคี้ยวในราคา5บาท10บาททำให้ยังตอบโจทย์ผู้บริโภคทำให้ปี2566ที่ผ่านมานะคะมีรายได้ถึง 6,049 ล้านบาทมาจากขนมขบเคี้ยวแบรนด์เบนโตและโรตัสเป็นหลักสัดส่วน 57% และเครื่องดื่มประเภทเยลลี่ 43% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่636ล้านบาทซึ่งมาจากการทำตลาดในประเทศ 73% และต่างประเทศใน CLMV 27% โดยเวียดนามถือเป็นตลาดหลักที่ได้เข้าไปเปิดโรงงานเพื่อส่งออกไปในประเทศใกล้เคียงล่าสุดค่ะปีนี้นะคะก็ได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์เจเร่ฟิตเยลลี่รสผลไม้จับกลุ่มเป้าหมาย 20-49 ปีซึ่งทำให้หลังจากนี้บริษัทมีธุรกิจ3กลุ่มหลักคือขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่มและกลุ่มอาหารเสริมที่ปัจจุบันนะคะตลาดดังกล่าวมีการเติบโตที่มีมูลค่า
87,000 ล้านบาทเติบโต 10% ในปี66ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มอาหารเสริมที่เน้นคุณประโยชน์สุขภาพโดยรวมจะมีสัดส่วนอยู่ที่ 29% หรือประมาณ 25,230 ล้านบาททำให้เชื่อว่าจะผลักดันให้บริษัทมีรายได้ไปถึงเป้าหมายปี2569อยู่ที่ 8,000 ล้านบาทได้แน่นอนค่ะนะคะในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยการซื้อการนำมาบริโภคเลือกบริโภคนะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเกณฑ์ของราคาก็คือมาก่อนนะถ้าราคาอยู่ที่5บาท10บาทเนี่ยก็จะไปได้อยู่แต่ว่าถ้าจะจับกลุ่ม20บาทขึ้นไปก็อาจจะไม่ค่อยได้ก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองในอีกมุมนึงบริบทนึงคนที่กินขนมอันดับแรกเราจะคิดถึงใครอ่ะก็ต้องเด็กไหมแล้วเด็กได้ตังค์ไปโรงเรียนวันละกี่บาทจะไปซื้อแบบ20มันก็ไม่ใช่และในขณะเดียวกันคนที่เป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงานขึ้นมาเขาก็อาจจะรักสุขภาพเขาก็จะแบบว่าเอาโอเคเขาสามารถที่จะมีศักยภาพซื้อขนมห่อละ20ได้แต่ว่าเขารักสุขภาพไหมเขาก็จะไม่ซื้อแต่เห็นไหมว่าขนมที่มีการเติบโตนะคะคุณผู้ชมที่มาเปิดใหม่ในตลาดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มทัวร์นะคะในกลุ่มทัวร์ของกลุ่มปลาอกแน่นอนค่ะว่ามันก็ไม่แปลกเพราะว่าอย่างที่บอกไงว่าเราเข้าสู่เทรนด์ของสุขภาพบางทีเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยนะว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำหรือว่าเทรนด์ของคนอุปโภคบริโภคเปลี่ยนไปก็ต้องดูจากหลายๆปัจจัยแต่แน่ๆแหละเอาจริงนะตั้งแต่แบบเติบโตมาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นแบบว่ายุคไหนที่บอกว่าเศรษฐกิจดีมากเลยนะหรือว่าเราจริงๆอยู่ในยุคที่เศรษฐกิจก็ไม่ดีมาตลอดนะก็จะเห็นแบบว่าในช่วงยุคของคุณทักษิณแหละที่เขาพูดว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจดีมากที่สุดนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้จะบอกว่ายุคของคุณทักษิณกลับมาแล้วหรือไม่เราไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นยุคของเพื่อไทยกลับมาเนี่ยอาจจะใช่นะคะแล้วก็ต้องดูว่าจะมีการปรับรูปแบบเปลี่ยนเศรษฐกิจนะคะพลิกจากหลังมือนะที่มันซบเซาเหมือนกับกบโดนต้มอยู่ในขณะนี้นะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแบบว่ายุคเฟื่องฟูขึ้นมาได้หรือไม่นะก็ต้องมาเป็นกำลังใจกันให้กับทุกๆภาคส่วนค่ะเพราะว่าในส่วนของเศรษฐกิจนั้นใครๆก็อยากให้เศรษฐกิจดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าถ้าเราดูภาพรวมไม่ใช่แค่ประเทศเราอย่างเดียวนะคะทั่วโลกเขาก็มีปัญหาในส่วนของวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนกันหลักๆเริ่มต้นมันก็จะมาจากพลังงานนี่แหละพอเวลาพลังงานแพงอื่นๆมันก็เพิ่มราคาขึ้นไปด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าในส่วนของเศรษฐกิจต่างๆคุณผู้ชมอย่างเราเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าหาความอยู่รอดไว้ก่อนแล้วการอยู่รอดของเรามันก็ไม่ใช่แบบว่าไปเขียนงบนู่นนี่นั่นเพื่อของบมาไงมันก็ต้องแบบว่าดึงหน้านะคะมาโปะหลังชักหน้ามาโปะที่ข้างหลังชักหลังไปโปะที่ข้างหน้าแบบนี้แน่นอนค่ะว่ามันก็ยังอยู่ในวังวนเหมือนงูกินหางเลยพอเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะมันก็ต้องหาเพิ่มอ่ะมันต้องไปต่อไปมันก็จะทำให้เกิดหนี้สินซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขอยู่เหมือนกันค่ะครับซึ่งเรื่องหนี้สินเนี่ยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะครับซึ่งก็รัฐบาลเนี่ยออกมาย้ำหลายต่อหลายครั้งนะครับก็บอกว่าอยากจะจัดการเรื่องปัญหาหนี้สินของประชาชนให้หมดภายในรัฐบาลนี้นะฮะซึ่งก็ได้บอกนะว่าตอนนี้เนี่ยก็ครบเป็นเวลา83วันแล้วที่มีการมาลงทะเบียนการแก้หนี้นะครับกับรัฐบาลเนี่ยนะฮะซึ่งปัญหาเนี่ยที่มีการลงทะเบียนหนี้นอกระบบตอนนี้ก็อยู่ที่ 1.45 แสนรายนะครับซึ่งก็เยอะมากๆมูลหนี้เนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่ 1,476 ล้านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยฮะนายสุทธิพงษ์จุลเจริญนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเปิดเผยถึงผลการลงทะเบียนแก้ไขหนี้นะฮะโดยการลงทะเบียนหนี้นอกระบบนะฮะเมื่อ83วันแล้วนะครับเป็นเวลาที่บ่าย3โมงนะครับที่สำนักงานของการสอบสวนแล้วก็นิติการของกรมการปกครองได้มีการรายงานผลการลงทะเบียนพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 145,561 รายมูลหนี้รวม 1,476 ล้านบาทการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์อยู่ที่ 10,000 ขออภัยฮะ 121,149 รายและการลงทะเบียนณศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบอยู่ที่ 24,412 รายรวมจำนวนเจ้าหนี้นะครับอยู่ที่ 116,571 รายมีพื้นที่นะครับที่มีการมาลงทะเบียนนะฮะมากที่สุด
5อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครนะครับมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดถึง 11,193 รายเจ้าหนี้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 8,432 รายมูลค่าหนี้นะครับอยู่ที่ 933.360 ล้านบาทนะครับอันดับที่2 อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้ลงทะเบียนนะครับอยู่ที่ 5,874 รายเจ้าหนี้อยู่ที่ 5,566 รายมูลค่าหนี้นะครับอยู่ที่402.583 ล้านบาทในจังหวัดที่3นะฮะก็คือจังหวัดสงขลาซึ่งก็มีผู้ลงทะเบียนด้วยกันอยู่ที่ 5,384 รายเจ้าหนี้อยู่ที่ 4,382 รายมูลหนี้นะครับรวมอยู่ที่ 355.654 ล้านบาทนะครับอันดับที่4นะครับจังหวัดนครราชสีมาจำนวนผู้ลงทะเบียนนะฮะ 5,047 รายเจ้าหนี้ 4,174 รายมูลหนี้ 441.150 ล้านบาทจังหวัดที่5นะครับได้แก่จังหวัดสุรินทร์มีผู้ลงทะเบียนอยู่ที่ 4,400 รายเจ้าหนี้ 2,934 รายมูลหนี้นะครับอยู่ที่ 372 ล้านบาทนะครับขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุดนะครับ5อันดับแรกได้แก่แม่ฮ่องสอนนะฮะมีผู้ลงทะเบียนอยู่ที่241รายเจ้าหนี้อยู่ที่242รายนะครับมูลหนี้อยู่ที่14ล้านบาทนะฮะอันดับที่2นะครับจังหวัดระนองมีผู้ลงทะเบียนจำนวน344รายเจ้าหนี้อยู่ที่264รายครับมูลค่าหนี้23ล้านบาทนะครับอันดับที่3นะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะมีผู้ลงทะเบียน389รายเจ้าหนี้303รายมูลหนี้อยู่ที่15ล้านบาทอันดับที่4นะครับได้แก่จังหวัดตราดนะฮะมีผู้ลงทะเบียนจำนวนอยู่ที่464รายนะครับเจ้าหนี้อยู่ที่345รายมูลหนี้อยู่ที่ประมาณโดยประมาณนะฮะ20ล้านบาทนะฮะและอันดับที่5จังหวัดสิงห์บุรีครับมีผู้ลงทะเบียนจำนวน468รายเจ้าหนี้อยู่ที่379รายครับมูลหนี้โดยประมาณ26ล้านบาทนะฮะสำหรับข้อมูลการไกล่เกี่ยนี่นอกระบบทั่วประเทศนะฮะพบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกี่ยแล้วจำนวน 25,803 รายไกล่เกี่ยสำเร็จแล้วอยู่ที่ 16,123 รายมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกี่ยนะครับพบว่ามีโดยประมาณ 2,352 ล้านบาทหลังไกล่เกี่ยแล้วอยู่ที่ 1,611 ล้านบาทนะครับมูลหนี้มีจำนวนลดลงนะฮะ741ล้านบาทและจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกี่ยได้มากที่สุดนะครับยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิมนะฮะโดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกี่ยอยู่ที่ 3,287 รายไกล่เกี่ยสำเร็จนะฮะ435รายมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกี่ยนะครับโดยประมาณอยู่ที่277ล้านบาทหลังไกล่เกี่ยนะครับอยู่ที่45ล้านบาททำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์นะครับลดลงอยู่ที่232ล้านบาทนะครับสำหรับในกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกี่ยได้นะครับเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้ได้มีความประสงค์ฮะให้เจ้าหนี้ที่ส่งต่อเรื่องนะครับไปยังสำนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจนะฮะก็มีการส่งต่อไปในพื้นที่จำนวนอยู่ที่283คดีใน37จังหวัดนะครับทั้งนี้นะครับคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนะฮะได้มีความให้ความสำคัญนะครับเห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของปัญหานี่นอกระบบซึ่งเปรียบเสมือนทาสยุคใหม่เพราะคนที่เป็นหนี้นอกระบบนะครับต้องเผชิญกับการเก็บดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งยังมีการทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรงข่มขู่ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรากฏเป็นข่าวที่น่าหดหู่เพราะว่ามีลูกหนี้นอกระบบที่เป็นหนี้เพียง400บาทแต่ก็ถูกยิงจนเสียชีวิตซึ่งรัฐบาลนะครับก็จึงอยากยกระดับความเข้มข้นในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นวาระแห่งชาติและได้มีนโยบายในการจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะครับโดยจะมีการเปิดรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบนะครับได้ตั้งแต่ที่ได้คิกออฟนะครับไปเมื่อวันที่1ธันวาคมนะฮะ2566ภายใต้การดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะก็ในอำเภอรวมถึงสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันในการดำเนินการกับเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้นะครับนำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง
การลงทะเบียนนี้นอกระบบที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางสื่อมวลชนก็ได้ให้ความสำคัญได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของเรื่องนี้มาโดยตลอดทำให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบซึ่งการที่พี่น้องประชาชนจะมาลงทะเบียนนั้นนะฮะขึ้นอยู่กับความสมัครใจเพราะปัญหานี้นอกระบบไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีทั้ง 100% แต่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและการตกลงกันทั้ง2ฝ่ายเช่นการยืมแบบฉันมิตรญาติพี่น้องแบบครอบครัวทั้งนี้นะครับแม้กระทั่งการจะเปิดให้บริการถึง29กุมภาพันธ์นี้นะครับ2567นี้แต่ว่าการแก้ปัญหานี่นอกระบบนะครับก็ไม่ได้ทำเพียงถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567นี้เท่านั้นแต่ก็มีการเปิดจะปิดรับลงทะเบียนนะฮะเพื่อนำผู้ที่ลงทะเบียนเข้าไปสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนะฮะแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างนี่รวมถึงการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพโดยมีเป้าหมายจะทำให้ครบ 100% ของผู้ที่มาลงทะเบียนนะครับนี่ก็เป็นทางด้านของคุณสุทธิพงษ์นั้นได้กล่าวไว้นอกจากนี้ยังมีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะฮะบอกว่าทั้งนี้นะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนี้นอกระบบนะครับก็จะสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น2กลุ่มโดยกลุ่มที่1 นะครับคือผู้ที่ปล่อยเงินกู้แบบมืออาชีพทำให้ลูกหนี้ไม่ทราบชื่อหรือไม่มีข้อมูลของเจ้าหนี้มีการปล่อยเงินกู้ตามตลาดหรือสถานที่สาธารณะโดยแบ่งการกู้ดูแลนะครับแบ่งการดูแลเป็นพื้นที่ต่างๆซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการส่งข้อมูลรายชื่อเจ้าหนี้นอกระบบแล้วนะครับกว่า 50,000 รายให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนสวนแล้วก็มีการขยายผลหาแหล่งข้อมูลเพื่อนำเจ้าหนี้นอกระบบมาดำเนินคดีโดยเฉพาะกรณีที่มีผู้มาลงทะเบียนได้ระบุถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายมีลักษณะการทวงหนี้ที่มีความรุนแรงอาทิเช่นการทำร้ายข้าวของลูกหนี้การทำร้ายร่างกายหรือจิตใจจนถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินในส่วนของกลุ่มที่2คือข้อมูลนะครับของเจ้าหนี้ที่นอกระบบที่ครบแล้วก็สามารถติดต่อได้ซึ่งสามารถดำเนินการเชิญมาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนั่งโต๊ะเจรจาร่วมกันมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่พนักงานจากสถาบันการเงินของรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือในทุกรูปแบบในส่วนของการไกล่เกลี่ยที่ไม่สำเร็จนะครับอันเนื่องมาจากเจ้าหนี้นอกระบบไม่ตกลงยินยอมเราดำเนินการแนวทางกระบวนการทางกฎหมายซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ครบ 100% ในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ก็ให้ดำเนินคดีเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วทางด้านของกระทรวงมหาดไทยได้มีการกำหนดให้ทุกอำเภอทั่วประเทศจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้สัปดาห์ละ1ครั้งผ่านศูนย์แก้ไขหนี้นอกระบบเพื่อแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จแบบ one stop service รวมถึงการนำเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้นอกระบบนะครับมาเข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้นะฮะนอกจากจะไกล่เกลี่ยให้คำปรึกษาทางด้านการเงินแล้วยังมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนาอาชีพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งที่เป็นหนี้และก็ไม่ได้เป็นหนี้นะครับซึ่งในระยะสั้นก็จะมีการจัดหาแหล่งเงินทุนแล้วก็เงินกู้ในระบบนะฮะหาแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ส่งเสริมลดรายจ่ายรวมถึงพึ่งพาตนเองเพื่อทำให้มีอาชีพมีความมั่นคงแล้วก็มีรายได้ที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงในระยะยาวนะครับแนวทางที่รัฐบาลจะดำเนินการต่อไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมทั้งด้านท่องเที่ยวการส่งออกสินค้าการเกษตรในส่วนของนโยบายภาครัฐในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้กับพี่น้องประชาชนตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายให้กับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงมหาดไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งในเรื่องของการลดรายจ่ายสร้างรายได้ขยายโอกาสซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องอีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการนะครับการแก้ไขหนี้นอกระบบครั้งล่าสุดได้มีการหารือเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายโดยมีดอกเบี้ยขั้นต่ำนะครับแล้วก็พิจารณานะฮะประเมินจากความรับผิดชอบในการชำระหนี้ซึ่งก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ให้พี่น้องประชาชนได้นะครับเช่นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะฮะมีการคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ
0.01 ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาเกิดหนี้เสียต่ำไม่ถึงร้อยละ10และแสดงให้เห็นว่าแหล่งเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนายสุทธิพงศ์นะฮะก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับบอกว่าในช่วงท้ายนะครับได้กล่าวบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังเหลือเวลาอีก8วันพี่น้องประชาชนยังคงสามารถมาลงทะเบียนนะครับขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบซึ่งก็จะเปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่29กุมภาพันธ์นี้นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับทางภาครัฐก็มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบจึงขอประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้มาลงทะเบียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐนะครับผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันเซ็ตนะฮะหรือว่าณสถานที่ศาลากลางจังหวัดห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับที่ว่าการอำเภอทุกแห่งห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสำนักงานเขตทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครตลอดจนพื้นที่จัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัดนะครับแล้วก็ตลาดนัดแก้หนี้อำเภอหรือสามารถลงทะเบียนได้ที่ทางออนไลน์นะครับ www.dopa.go.th นะครับโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโดยโทรมาที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่นะก็เป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับที่จะมีการแก้ไขหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งใครที่เป็นหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบหรือนอกระบบนะครับก็เข้ามารับการดำเนินการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้นะครับแต่เน้นย้ำเลยว่าคนที่เป็นหนี้นอกระบบนะครับอันนี้คือจะมีนอกจากจะมีดอกเบี้ยที่โหดแล้วบางครั้งอาจจะมีการทวงหนี้ที่โหดด้วยนะฮะก็เป็นผลกระทบต่อประชาชนซึ่งใครกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่สามารถเข้ามานะฮะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ได้นะครับคนที่ไม่สะดวกไปที่สถานที่นะครับก็ติดต่อนะครับมาลงทะเบียนได้ที่ www.dopa.go.th นะครับหรือว่าสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567นะครับหรือใครที่สะดวก walk in นะฮะก็เข้าไปได้นะครับที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนะครับเข้าไปติดต่อขอรับการแก้หนี้ได้รวมถึงตลาดนัดแก้หนี้ด้วยที่จะมีการจัดขึ้นนะฮะพี่น้องประชาชนท่านไหนนะครับที่อยากไปลงทะเบียนไปเข้าสู่กระบวนการก็ไปได้ที่ตลาดนัดแก้หนี้ได้ด้วยที่รัฐบาลบอกว่าจะมีการจัดนะครับสัปดาห์ละ1ครั้งหรือใครที่ไม่ได้เป็นหนี้นะครับแต่ว่าอยากจะปรึกษาเรื่องการเงินก็สามารถไปที่ตลาดนัดแก้หนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับทางภาครัฐนะก็จะมีการบริการนะครับในเรื่องของให้คำปรึกษาด้านการเงินรวมถึงในเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบในระบบด้วยครับก็จะมีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาพี่น้องประชาชนครับค่ะและในขณะเดียวกันค่ะนอกจากในเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้ให้กับประชาชนและมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะให้หนี้ของประชาชนจบในรัฐบาลชุดนี้นะคะทางรัฐบาลเองก็มีการมุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยเพื่อที่จะยกระดับให้ประเทศมีรายได้สูงขึ้นแล้วก็ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะซึ่งทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายให้กับท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเวทีนโยบายระดับสูงที่ทางการพัฒนาทักษะทุนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทยโดยมีประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศบรูไนดารุสซาลามมาเลเซียฟิลิปปินส์และไทยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมซึ่งทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ระบุว่ามอบนโยบายตอนหนึ่งนะในนามของนายกรัฐมนตรีและในฐานะตัวแทนรัฐบาลของประเทศไทยและคนไทยมีศักยภาพที่จะก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงได้ภายในทศวรรษหน้าแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่ได้ดึงศักยภาพของคนไทยหลายล้านคนออกมาใช้อย่างเต็มที่เพราะปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาและการพัฒนากำลังคนการลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์ในคนไทยทุกคนอย่างเสมอภาคคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่จะทำให้สามารถออกจากกับดักรายได้ปานกลางเราเห็นสัญญาณของปัญหาที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำนี้มาเป็นเวลานานทั้งจากการวัดผลด้านทักษะระดับประเทศและระดับนานาชาติความแตกต่างระหว่างผู้มีโอกาสและผู้ด้อยโอกาสมีช่วงห่างที่กว้างขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราไม่ได้นิ่งนอนใจท่านนายกเองนะก็ระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแนวทางเชิงกลยุทธ์ผ่านโครงการสำรวจทักษะและความพร้อมของเยาวชนและประชากรวัยแรงงาน
ในช่วงอายุ 15-64 ปีซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการใช้ข้อมูลการวัดระดับทักษะเพื่อให้ได้เห็นภาพนะคะศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามความเป็นจริงซึ่งผลการสำรวจดังกล่าวนะคะจะช่วยให้รัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นจุดสำคัญทั้งในด้านช่องว่างทางทักษะและการขาดแคลนทักษะที่เป็นต้นทุนในชีวิตได้แก่การรู้หนังสือทักษะดิจิตอลทักษะทางอารมณ์และสังคมค่ะซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานนะคะที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายในชีวิตในศตวรรษที่21ข้อค้นพบและข้อเสนอจากนโยบายงานวิจัยชิ้นนี้นะคะจะช่วยให้ประเทศไทยมีโรดแมปการพัฒนาทุนมนุษย์ทุกช่วงวัยที่ตรงจุดสร้างผลลัพธ์ในการพัฒนาคนได้สูงที่สุดรวมทั้งช่วยให้ภาคเอกชนทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติมีความมั่นใจในการลงทุนเพื่ออนาคตอันจะนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงในทศวรรษหน้ารองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังระบุด้วยว่าประเทศไทยจะเผชิญกับต้นทุนทางเศรษฐกิจหากไม่เร่งดำเนินการเรื่องการพัฒนาคนจะติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางเราเดินมาถึงจุดเปลี่ยนที่ต้องการการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างระบบนิเวศของการศึกษาและการฝึกอบรมให้แข็งแรงยืดหยุ่นและยั่งยืนที่ผ่านมารัฐบาลมีความมุ่งมั่นและมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนผ่านการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อสร้างโอกาสและเส้นทางสู่การสร้างงานสร้างรายได้ที่ดีขึ้นสำหรับทุกช่วงวัยเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการประกอบอาชีพรวมถึงการที่รัฐบาลพยายามเชิญชวนภาคธุรกิจเอกชนจากทั่วโลกที่มีจุดแข็งมีหลากหลายเข้ามาร่วมลงทุนซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือความร่วมมือเพื่อยกระดับการพัฒนาทุนมนุษย์สนับสนุนการเรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะที่ต้องมีในตลาดแรงงานสำหรับคนไทยทุกช่วงวัยความพยายามทั้งหมดนี้คือสัญญาประชาคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่รัฐบาลมีต่อคนไทยทุกคนเพื่อให้เยาวชนและคนไทยทุกคนมีโอกาสที่จะเรียนไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะที่เปราะบางเพียงใดเพราะเราเชื่อว่าสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นรากฐานสำคัญของประเทศไม่ว่าจะในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคมขอย้ำว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติได้สำเร็จภายในปี2030นะคะซึ่งท่านอนุทินเองก็ย้ำมากๆนะคะในการที่จะยกระดับประเทศของเราจากผู้ที่มีรายได้ปานกลางนะคะไปจนถึงเป็นผู้ที่มีรายได้สูงค่ะแน่นอนค่ะว่าในส่วนของการพัฒนาประชากรของเราท่านผู้ชมเราได้มีการทำงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องเลยแต่ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะพอวิจัยไปก็เจอจุดอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่ายากก็ยากนะการพัฒนาคนจะว่าไม่ยากก็ไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเราเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของปัจจัย4อันดับแรกเลยก่อนที่จะไปแบบในเรื่องของรายได้เอาพื้นฐานแบบในเรื่องของเชิงสาธารณสุขเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าถึงได้ขนาดไหนแล้วก็ถนนหนทางต่างๆอะค่ะสมมติว่าเรามีการศึกษาที่ดีมากแต่ในเรื่องของการเดินทางมันไม่ได้อำนวยความสะดวกแบบเนี้ยนะมันจะแบบว่ามันจะสอดคล้องไปได้อย่างไรก่อนที่เราจะมองไปข้างหน้าค่ะอันดับแรกเราต้องมองมาดูพื้นฐานก่อนซึ่งเราก็เห็นว่าพื้นฐานในบ้านเราอ่ะเดี๋ยวก็ซ่อมเดี๋ยวก็ปรับปรุงเดี๋ยวก็พัฒนาเดี๋ยวก็ของบอะไรกันก็ไม่รู้แบบว่าวุ่นวายแบบไม่จบไม่สิ้นสักทีเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวปิดถนนตรงนู้นเดี๋ยวเปิดถนนตรงนี้มันเป็นเรื่องที่แค่ขนาดพื้นฐานนะคะเรายังแก้ปัญหาไม่หยุดเลยแล้วจะไปสเต็ปต่อไปได้ยังไงในขณะนะคะที่แน่นอนค่ะว่าก่อนหน้านี้ท่านอนุทินอยู่สาธารณสุขก็ไปพัฒนามุ่งในสาธารณสุขแต่พอมาอีกกระทรวงหนึ่งก็เห็นแหละว่าก็มาพัฒนาพยายามอีกกระทรวงหนึ่งแต่ในสิ่งที่มันแบบมีการเปลี่ยนแบบพลิกหน้ามือแบบเป็นรูปเป็นธรรมที่แบบประชาชนรู้สึกซึ้งใจยังไม่มีขนาดนั้นนะคะมีแต่ว่าโอเคแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าไปแต่ก็นั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่ประชาชนอย่างเรานะคะคุณผู้ชมต้องอดใจรอเพราะว่าการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะการที่จะมีรายได้จากปานกลางไประดับสูงเนี่ยต้องรออีกทศวรรษหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปอยู่ถึงทศวรรษหน้าได้คุณผู้ชมอันดับแรกคือเราต้องหายใจเข้าไว้ถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่เนี่ยทศวรรษหน้าไม่เห็นแน่นอนนะคะสุขภาพต้องแข็งแรงเข้าไว้นะต้องรักษาสุขภาพร่างกายของเราไว้ให้ดีค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสเห็นทศวรรษหน้าไม่ว่าจะอะไรเปลี่ยนแปลงไป AI เข้ามาอย่างไรก็แล้วแต่ความเป็นจริงเสมอก็คือสุขภาพของเราเนี่ยค่ะกายใจค่ะที่อยู่กับเราเสมอเราต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะซึ่งหากว่าท่านใดค่ะ
ยังไม่หันมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะท่านจะต้องหันมามองที่จาเป๋าได้แล้วเพราะว่าจาเป๋าของเราอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน30กว่าปีนะคะทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกถ้าหากว่าคุณรอรายได้นะคะทศวรรษหน้าไม่ไหวคุณสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เลยในวันนี้ไม่ใช่ทศวรรษนี้ในวันนี้เลยค่ะตอนนี้เราเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จาเป๋าค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกท่านสามารถที่จะติดต่อเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ด้วยตัวท่านเองไม่ต้องรอทศวรรษหน้าเลยค่ะทศวรรษนี้แหละค่ะทำปุ๊บก็รวยปั๊บเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมขอแค่มีความตั้งใจและคว้าโอกาสที่อยู่ตรงหน้าของท่านไว้ไม่ต้องรอใครเอาความสำเร็จมายื่นให้ความสำเร็จเกิดจากตัวท่านเองค่ะนะคะก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่าที่บอกว่าจะปลดหนี้ทั้งหมดหรือว่าจะไม่มีคนจนอีกแล้วในประเทศไทยเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยสักครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็คือเราทำตัวด้วยตัวของเราเองนี่แหละค่ะใครที่สนใจนะคะท่านสามารถติดต่อมาได้ที่0818099158ค่ะหรือว่าจะไปที่สหคลินิกโยทินก็ได้นะคะที่นี่ก็จะมีข้อมูลอย่างถึงพริกถึงขิงค่ะคุณผู้ชมถึงลูกถึงคนนะคะแบบรายละเอียดแบบเจาะลึกเลยเวลาที่ท่านจะเอาไปเสนอขายนะคะแนะนำในส่วนของการผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมก็จะได้ดีด้วยว่าเกิดความน่าเชื่อถือนะคะใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบละเอียดลงลึกนะเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ก็มาที่สหคลินิกโยทินค่ะซึ่งนอกจากที่นี่จะมีผลิตภัณฑ์จาเป๋าวางจำหน่ายแล้วนะคะยังมีบริการค่ะบ่งต้อนวดกดจุดเปิดรมมือรมเท้าที่ใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันนะคะคู่กันค่ะเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดและตอนนี้เราได้มีการย้ายนะคะจากที่เดิมที่อยู่ตรงไว้มอมาอยู่ใกล้ๆกับ MRT บางซ่อนค่ะท่านสามารถเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าได้รถเมล์ได้และแม้แต่รถยนต์ส่วนตัวเราก็เตรียมที่จอดรถไว้ให้ค่ะนะคะแผนที่และเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะและในขณะเดียวกันค่ะโครงการสสนรนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มอีก1ล้านคนค่ะเงื่อนไขนะคะอายุ18ปีบริบูรณ์สัญชาติไทยสามารถที่จะเป็นสมาชิกสสนรได้นะคะและถ้าหากว่าท่านใดค่ะอยากได้คำแนะนำนะคะอย่างละเอียดในวันที่31มีนาคมค่ะจะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีค่ะนะคะที่ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปเปิดให้สำรองที่นั่งแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะท่านจะติดต่อไปที่โครงการสสนรโดยตรงได้หรือว่าจะติดต่อมาที่เบอร์สั่งซื้อของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามความร้อนระอุของการเมืองไทยกันบ้างสักนิดนึงดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้นะครับก็มีการมาเยี่ยมคุณทักษิณชินวัตรนะครับนั่นก็คือทางด้านของสมเด็จฮุนเซนนะฮะที่บินลัดฟ้ามาเลยมาเยี่ยมคุณทักษิณนะฮะแล้วก็หลายคนเนี่ยให้การจับตามองเกี่ยวกับกรณีนี้เป็นอย่างมากนะฮะบางฝ่ายนี่ก็โจมตีบอกว่าอาจจะมาทักทวงสัญญาอะไรกับคุณทักษิณหรือเปล่าจะมาคุยเรื่องพื้นที่ทับซ้อนกันหรือไม่อย่างไรนะฮะบางท่านก็มองว่าการมาคุยกับคุณทักษิณนี่เหมือนแบบอำนาจถูกถ่ายโอนมาอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าหรือไม่อย่างไรนะครับแต่จริงๆแล้วก็ต้องมองว่าทั้งสองท่านนี้นะฮะเขาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วขนาดแฟนคลับของคุณทักษิณอย่างคนเสื้อแดงนะครับยังมีการมาแสดงกำลังใจให้คุณทักษิณเลยแต่อันนี้เขาเป็นเพื่อนกันนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีการมาพบปะเยี่ยมเยียนกันนะครับเมื่อคุณทักษิณได้รับการพักโทษนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สมเด็จฮุนเซนจะมาเยี่ยมคุณทักษิณนะครับซึ่งทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นมาตอบคำถามเกี่ยวกับสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวกับกรณีของสมเด็จฮุนเซนนะฮะที่มีการมาเยี่ยมคุณทักษิณด้วยครับโดยเรื่องนี้นะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยนะฮะถึงการเดินทางของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่ได้เดินทางมาเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันทร์สองล่านะฮะได้บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะฮะไม่แปลกและก่อนหน้านี้นายจอร์จดับเบิลยูบุชนะฮะอดีตประธานาธิบดีสหรัฐก็มีการเดินทางมาเยี่ยมเยือนด้วยความสัมพันธ์ที่ดีมีที่ดีที่มีต่อกันนะครับจึงเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีเพื่อนป่วยไข้เราก็ไปเยี่ยมเช่นเดียวกับสมเด็จฮุนเซนนะครับอยากมาเยี่ยมนายทักษิณเพราะเป็นเพื่อนกันในทางนานาชาติถือว่าเป็นประเทศที่มีความร่วมมีการทำงานร่วมกันมาเป็นอย่างดีและการมาเยี่ยมดังกล่าวก็ยิ่งชัดเจนว่าเมื่อเดินทางมาเยี่ยมเพราะรู้ว่าป่วยนะเมื่อถามว่าจะมีอดีตผู้นำประเทศต่างๆมาเยี่ยมคุณทักษิณอีกหรือไม่คุณภูมิธรรมก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้คาดเดาไม่ได้
คงต้องถามว่าอดีตผู้นำประเทศคนใดที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือรู้สึกว่าเป็นห่วงอย่างไรก็ต้องดูตามความเหมาะสมกับเวลาที่นายทักษิณมีก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ถือว่าไม่ซีเรียสเป็นเรื่องนานาจิตตังครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็เป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องของนานาจิตตังจริงๆเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเมื่อเพื่อนเราป่วยนะครับเรารู้จักเราก็ต้องไปเยี่ยมเยียนกันเป็นธรรมดานะครับและคุณทักษิณนี่เป็นคนที่เคยได้รับโทษมาก่อนแล้วก็ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลชั้น14โดยที่ไม่ได้ออกมาภายนอกเลยอาจจะมีเรื่องของปัญหาความเครียดด้วยหรือไม่รวมถึงสุขภาพร่างกายอายุเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็ตามสภาพร่างกายของคุณทักษิณก็ที่เราเห็นกันในสื่อนะก็จะมีการใส่เฝือกอ่อนที่คอแล้วก็ที่แขนนะครับถ้าคนเป็นเพื่อนเนี่ยเห็นอาการคุณทักษิณแบบนี้ก็ต้องมาเยี่ยมกันอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนที่มีการถามว่าผู้นำประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีการมาเยี่ยมคุณทักษิณด้วยหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับกันนะคุณผู้ชมว่าคุณทักษิณเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศมานานนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณทักษิณอาจจะได้มีการพบปะผู้นำของหลายประเทศอาจจะมีการรู้จักคนเยอะนะครับรู้จักเพื่อนเยอะก็อาจจะมีการเดินทางมาเยี่ยมคุณทักษิณก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าคุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วเพราะฉะนั้นการเดินทางมาเยี่ยมเยียนพบปะคุณทักษิณก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ครับค่ะและในขณะเดียวกันค่ะนะคะเราก็มีการติดตามวงการสีกากีค่ะคุณผู้ชมที่เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันที่เรียกได้ว่าไม่รู้นะคะจะจ้องที่หม้อไฟหม้อไหนดีหม้อของคุณทักษิณก็ร้อนแต่หม้อทางด้านวงการสีกากีก็ร้อนเหมือนกันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าทางด้านบิ๊กโจ๊กนะคะได้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แบบว่าถูกตรวจสอบนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับพนันออนไลน์หรือเปล่าอะไรอย่างไรก็คือเรื่องเงียบไปสักพักนะคะแล้วต่อมาค่ะก็มีการแบบขุดคุยมีคลิปเสียงอะไรหลุดออกมาต่างๆอีกนะเพื่อที่จะโยงให้บิ๊กโจ๊กไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยสังคมก็จับตามองล่าสุดนะคะทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเปิดเผยถึงประเด็นคดีเว็บพนันค่ะซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้มีการเปิดเผยถึงคดีเว็บพนันออนไลน์มินนี่และมีความเชื่อมโยงไปถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.ว่าตนได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบตำรวจนะคะเป็นผู้ดูแลคดีนี้ซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกธนาก็เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบตั้งแต่ในยุคของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรดำรงตำแหน่งเป็นผบตร.ตนยังไม่ได้รับการรายงานความคืบหน้าคดีเข้ามาเห็นผ่านทางสื่อออนไลน์เท่านั้นตนได้รับมาเพียงแค่หนังสือขอความคุ้มครองจากทำสำนักงานอัยการเท่านั้นซึ่งตนได้ชี้แจงและส่งตำรวจสันติบาลไปคอยดูแลรักษาความปลอดภัยรวมทั้งให้เจรจากับตำรวจแห่งชาติไปตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่ายค่ะเมื่อถามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นรอยร้าวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ก็ระบุว่าปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวมีมาทุกยุคทุกสมัยแต่ทุกคนต้องพูดคุยสื่อสารกันและอยู่กันแบบเป็นพี่น้องมาโดยตลอดถ้าเป็นเรื่องทางคดีก็ให้ปปช.เป็นผู้ชี้ผิดไปส่วนตนในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาได้มีการพูดคุยกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าจะมีก็เป็นแค่เรื่องส่วนตัวที่จะไม่พอใจเพราะตำรวจก็ต้องทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วส่วนเรื่องที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เคยให้สัมภาษณ์ออกแนวแต่เพราะว่าไม่ได้ดูแลกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์นะคะทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ก็ชี้แจงว่าตนได้กระจายงานตามหน้างานความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรพร้อมกับตั้งคำถามว่าไซเบอร์ต้องอยู่กับความมั่นคงหรือไม่เพราะทุกหน่วยงานก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหมดเช่นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็คงให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เป็นผู้ดูแลเหรอและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็เป็นคนขอเลือกดูแลเรื่องความมั่นคงเองพร้อมกับยุติการดูแลกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและที่สังคมมองว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกอาการน้อยใจนั้นปกติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็เป็นคนพูดจาทำนองนี้แต่เวลาที่มาคุยกับตนก็ปกติไม่มีอาการแบบนี้ส่วนที่หลายคนมองว่าเป็นการดิสเครดิตกันผมไม่อยากให้มองแบบนั้นเพราะผมเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ความจริงก็คือความจริงถ้าสังคมยังมองว่าการดิสเครดิตหรือการตัดแข้งตัดขาพยายามใส่ร้ายกันเองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติผลเสียจะตกอยู่กับประชาชนขอยืนยันว่าไม่มีการดิสเครดิตอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานจะปั้นแต่งอย่างไรก็สามารถพิสูจน์ได้นะคะนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะ
จากท่านต่อศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมนะคะและไม่รู้ว่าดราม่าตรงนี้จะจบลงที่ไหนอย่างไรค่ะก็อย่างที่ท่านบอกว่าไม่ได้มีปัญหากันนะคะในองค์กรแต่มีปัญหากันเรื่องส่วนตัวคำถามก็คือว่าเราถามแบบอย่างแบบซื่อๆอ่ะครับปัญหาเรื่องส่วนตัวเอามาโยงกับเรื่องงานได้เหรอเราอิจฉาเขาแล้วเอาเรื่องงานมาทำร้ายเขาอย่างเงี้ยได้เหรอแต่จริงมีความเป็นผู้ใหญ่น่าจะแยกแยะสักนิดนะใช่คือแล้วในขณะเดียวกันก็คือประเด็นคือเราอิจฉาเขาไม่ชอบเขาเอาเรื่องงานมาทำร้ายเขาและประเด็นคือทำร้ายเขาไม่ได้ด้วยเขาดันเก่งจริงอีกคือมันก็เลยตบไม่ลงสักทีอ่ะถ้าเรามองในลักษณะมันถ้าจะบอกว่าเป็นปัญหาการส่วนตัวเราก็มองว่าถ้าส่วนตัวไม่ชอบกันนั่นแปลว่ามันต้องมีการขัดอะไรกันสักอย่างหรือเปล่าคือเราไม่รู้นะว่าเป็นหัวใจแต่ว่าคนเราที่มันจะไม่ชอบกันมันต้องขัดอะไรกันบางอย่างกันเขาอยู่เฉยๆไม่สามารถอยู่เฉยๆอย่างพิแล้วไม่ชอบกันได้แล้วผมอยู่เฉยๆใช่ครับมันต้องมีเหตุผลมันต้องมีขัดอะไรกันบางอย่างแล้วคือถ้าขัดกันอ่ะท่านบิ๊กทางท่านต่อศักดิ์บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วประเด็นคือเรื่องส่วนตัวแล้วนี่แล้วเรื่องงานอ่ะคุณไม่ใช่แค่งานแบบในองค์กรนะงานของคุณมันคือเกี่ยวกับประเทศชาติอ่ะมันต้องมีการแบบว่านิดนึงนะคืออะไรยังไงก็แล้วแต่ใช่มันต้องมีการนิดนึงเพราะว่าคนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยมันคือประชาชนเหมือนที่ท่านต่อศักดิ์บอกนะคะแล้วประเด็นก็คือก็ไม่แปลกหรอกถ้าหากว่าจะไม่ชอบกันส่วนตัวไอ้คนที่แบบมีปัญหากันด้วยก็ดันเก่งซะด้วยสิดันเอาไม่ลงอีกอ่ะก็ต้องมาดูกันค่ะว่าเขาจะลงกันท่าไหนนะคะสำหรับวงการสีกากีแต่ตอนนี้คือไม่ได้มีปัญหากันในองค์กรถ้ามีก็คือมีเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวกับใครดูด้วยว่าเขาเก่งหรือเปล่าถ้าเขาเก่งอ่ะก็ทำใจแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองเหอะอย่าไปสู้คนเก่งเลยสู้ไงก็ตายอย่างเดียวนะแบบถ้าจะสงสารใครอ่ะสงสารตัวเองก่อนนะคะส่วนวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วค่ะต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่เที่ยงวันทันข่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับ